ที่11บ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคืออาการง่วงเนี่ยออยก็เล่ามามันมีมาตั้งแต่ช่วงวีคที่6ที่7แล้วล่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความต้องการเราอ่ะเราตั้งใจจะนอนพักผ่อนให้มันเยอะๆอยู่แล้วด้วยนะคะบวกกับอาจจะร่างกายเราอ่อนเพลียจริงๆแหละมันก็เลยเกิดอาการง่วงนอนบางทีมันไม่ได้ง่วงอะไรหรอกมั้งแต่มันก็อยากจะนอนไงนะคะรู้สึกว่าพักผ่อนเยอะๆดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยนอนไม่เคยนอนดึกเลยนะคะ3ทุ่มเนี่ยเริ่มง่วงแล้ว3ทุ่มจะเริ่มง่วงแล้วแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยตอนเที่ยงประมาณ11โมงเที่ยงบ่ายเนี่ยจะต้องงีบนะคะงีบตอนกลางวันโชคดีที่ทำงานงีบตอนกลางวันได้นะคะก็เลยงีบตอนกลางวันทุกวันเลยก็รู้สึกง่วงนอนนะคะแล้วก็ในวีคที่12เนี่ยฉี่บ่อยขึ้นฉี่บ่อยขึ้นจนแบบเฮ้ยชีวิตความเป็นแม่เนี่ยมันต้องตอนกลางคืนเนี่ยช่วงเมื่อคืน2คืนที่ผ่านมาเนี่ยคือจะปกติช่วงแรกๆจะลุกแค่คืนละครั้งค่ะจะลุกแค่คืนละครั้งแต่ว่า 2-3 คืนที่ผ่านมาเนี่ย2ครั้ง3ครั้งเมื่อคืนบ่อยสุดคือตอนแรกก็นอนเล่นประมาณ3ทุ่มเนี่ยนอนเล่นแล้วก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งก็รู้สึกว่าเดี๋ยวไปฉี่ก่อนนอนก่อนดีกว่าแล้วก็พอระหว่างคืนระหว่างตอนนอนก็จำได้ว่าลุกขึ้นมา3ครั้งลุกขึ้นมา3ครั้งตอนเช้าตื่นมาตอนเช้านาฬิกาปลุกก็รู้สึกปวดฉี่อีกแล้วก็ทั้งวันก็รู้สึกฉี่แล้วปวดฉี่เข้าน้ำทั้งวันนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉี่บ่อยขึ้นแล้วนะแล้วก็อาการอ้วกนะคะอาการที่แบบผะอืดผะอมเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วถึงมีแรงมาไลฟ์ไงนะคะมันไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าจะมีช่วงที่บางครั้งเราทานอะไรผิดๆไปก็จะมีแบบเอ้ยอึดอัดว่ะไม่ไหวว่ะอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็คือเริ่มดื่มนมแล้วก็เริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์ขึ้นแล้วนะคะเรื่องพุงนะคะเรื่องพุงคือช่วงนี้เนี่ยเดินไปไหนมาไหนก็จะมีคนมองที่ท้องก่อนเจอกันไม่มองหน้านะมองท้องนะแล้วก็ทักว่ากี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วก็คือน่าจะเอาคิดเอาเองคิดว่าน่าจะท้องเรายืดแล้วล่ะนะท้องเราเดินไปเนี่ยรู้สึกว่าท้องนำหน้าแล้วนะคะเดินไปนี่ก็คงยืดเลยค่ะชุดที่ออยใส่มันก็จะแบบมองเห็นพุงได้ง่ายไงอวดพุงคนอื่นเดินไปไหนมาไหนเขาก็เลยมองที่พุงก่อนนะคะแล้วก็คำถามที่จะต้องทักกันก็คือกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วนะก็3เดือนแล้วค่ะ3เดือน